มื่อนี้พวกเรามีการออกแข่งงานเนาะแล้วสิเรารวมละแมนทุกๆวันเสาร์แต่ก่อนนั้นพวกเรามีการออกแข่งงานรวมเพิ่นเฮาว่าออกแข่งงานวันเสาร์แดงแต่มาเดี๋ยวนี้เพื่อสืบต่อวันเสาร์แดงฉะนั้นพวกเราก็ได้ปลุกระดมพวกนักเรียนพวกวิทยาลัยลาวทับทั้งหมดแล้วก็เพื่อมาร่วมกันออกแข่งงานออมบ้านคนเปาๆนี่ให้มันสะอาดและจะมีความสวยงามในนั้นจำนวนนักเรียนที่พวกเขามาออกแข่งงานที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเรียนที่พร้อมเพียงเหียงหน้ากันมีความสามัคคีแล้วก็มาจ้าผู้เรียนหลายบอนแต่ว่ามาเต้าโฮมอยู่เรียนรอบทับนี้สุดนักก็มันเรียนอยู่ทางวิทยาลัยรอบทับทุกเขานี้เนาะและก็ในการออกแข่งงานที่นี้ก็แม่นได้เป็นเกียรติอันอิฐที่พวกเขาจะตั้งขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังได้ออกแข่งงานไปนี้ตลอดไปเข้าไปตั้งนานแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการยั่งยืนให้พวกเขารู้จักว่าทุกวันเสาร์นี้พวกเขาจะมีการออกแข่งงานแบบนี้ตลอดไปอยู่ในเฉพาะวิทยาลัยราชพัฒน์กันหรือว่าบ้านผลประปาของเขานี่ So we're very happy today to have so many students come join usOn a Saturday morning, very early, to come and clean our village here upon Papau. On top college, we strive to keep our community clean and organized. And it's very encouraging to see so many come and help us today. So it's important that we try to do this as often as possible, keep our village clean.In the past, Lao people did this on every Saturday morning.Because the rubbish accumulates a lot along the streets. So it would be good for Lao Top College if we could make the opportunity to clean up the streets once a week. Unfortunately, there is a lot of rubbish along the roads, and we want our village to look clean and respectable, just like our school does here. So we thank our Lao Top students for joining us on this Saturday morning, and we look forward to doing it again soon.สบายดีเนาะน้องสุวาสกีเป็นนักศึกษาลาวท็อปปี3ภาคเศร้าเนาะวันนี้พวกเขาได้มาออกแข่งงานอยู่ที่โรงเรียนลาวท็อปตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนจนฮอดห้องการบ้านคนเป้าๆเนาะแล้วก็อ้อมห้องเข้าโรงเรียนจนมาฮอดโรงเรียนจุดประสงค์ในการออกแข่งงานครั้งนี้เพื่อเป็นความสามัคคีของนักศึกษาที่เฮ็ดให้นักศึกษาฮู้จักการสามัคคีและก็การสร้างสาการสร้างสรรค์และการอนามัยบ้านเมืองให้สะอาด